อะไรทริปที่เราตั้งใจจะไปกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าแบบละครไปได้ดีกระแสได้ดีเราก็แบบอยากจะจัดทริปเล็กๆสักทริปนึงแล้วก็ไปด้วยกันค่ะค่ะหวานๆกันแชร์กันเป็นอย่างดีนะคะทีนี้เป็นไงบ้างภาพหวานหวานแบบจิ้นๆสุดๆเลยที่เราจริงๆมันผมว่ามันจริงหนูว่ามันมีในทุกคนแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีใครเห็นช็อตนั้นมันมีไม่ได้เปิดด้วยไหมอะไรนะคือมันอาจจะแบบบางคนอาจจะสแนปผ่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทุกคนอาจจะได้เห็นโมเมนต์กันเข้มเป็นตากล้องให้ด้วยใช่ค่ะเข้มหัดถ่ายรูปอยู่ค่ะช่วงนี้ครับพอใจไหมคะพอใจไหมคะตากล้องตัวนี้ก็โอเคค่ะถ่ายรูปสวยได้อยู่ตั้งใจถ่ายไหมคะเนี่ยตั้งใจมากแต่จริงๆไม่ต้องตั้งใจอะไรเขาก็สวยอยู่แล้วครับถ่ายเราถ่ายยังไงเขาก็สวยอยู่แล้วเลนละลายเลยไหมมุมไหนเขาสวยสุดเราถ่ายสวยจริงๆสวยทุกมุมครับสวยทุกมุมสวยทุกแสงถ่ายน้องเยอะเป็นพิเศษปกติไหมคะถ่ายน้องเยอะเป็นพิเศษอื่นไหมเยอะครับเยอะแทบจะมีแค่เขาแค่คนเดียวเลยในกล้องอ่ะตายแล้วเลนละลายเลยไหมเลนละลายครับผมครับผมเริ่มแดงแล้วครับต้องจีบกันไหมคะไม่ค่ะยังไม่ได้จีบค่ะก็เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะเออเข้มเขาเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปการกระทำอะไรต่างๆเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเป็นพิเศษอยู่แล้วแม้ละครจะจบไปแล้วแต่กระแสเชียร์ให้เราจีบกันอยู่เรามันยังมีอยู่รู้สึกยังไงบ้างก็ยังก็ดีใจค่ะที่ทุกๆคนชื่นชอบและยังอยากให้แบบให้อยากเห็นโมเมนต์ของเราทั้งสองคนอยู่คือเขาก็เป็นกำลังใจของเราในการทำงานแหละแฟนคลับทุกๆคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเข้มอะครับมันกันเลยครับได้ไหมจีบไหมมันผมว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็คือการดูแลกันซะส่วนใหญ่เป็นการดูแลกันมันก็ดูแลกันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเราสามารถเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปทำอะไรให้เขาได้เราก็เข้าไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติที่เราทำให้เขาอยู่แล้วเลยคุยกันไหมครับกระแสมันยังไม่ตายเออทำไมคนแบบว่าเคลียร์กันจริงเคลียร์กันจังคุยกันมาคุยแบบไหนครับคุยแบบเรื่องกระแสอ๋อเรื่องเชียร์แล้วไม่หวั่นไหวไหมอ๋อครับก็น่ารักดีครับน่ารักดีแค่เสียงเชียร์มีผลต่อใจเราไหมอ่ะไม่เป็นแล้วนะขอทิชชู่นะครับก็ดีครับเราดูเรามันก็เขินเรื่อยๆครับเขินเรื่อยๆมันก็มีในใจเราเรื่อยๆอยู่แล้วมีเนียนๆไหมเนียนๆแบบว่าเคยพูดนะว่าจีบผู้หญิงเป็นมีเนียนกับความรู้สึกเราใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างนะว่ามันก็ต้องมีบ้างนะเนียนแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเรารอระยะเวลาให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปหรือเปล่าโอเคครับผมรอเวลาแหละครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงเราก็มีละครอยู่ด้วยกันเราต้องเจอกันอีกปีนึงหรือว่าในช่วงระยะการถ่ายทำเราก็ต้องเจอกันบ่อยขึ้นอยู่แล้วครับมุกอ่ะมีผลต่อหัวใจไหมมีผลต่อหัวใจไหมคือจริงๆเสียงเชียร์ทุกคนมีผลไหมก็ถือว่าเป็นเสียงที่น่ารักค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ยังแบบอยู่ในจุดที่เราทำงานเรายังต้องแบบคิดอะไรอีกเยอะมากๆยังอยู่ในจุดที่แบบต้องปล่อยเวลาไปเรื่อยๆมุกดาตอนนี้กดดันไหมมุกดาตอนนี้เราโสดไหมตอนนี้ก็โสดค่ะถ้าเราโสดเราพร้อมปล่อยเปิดใจรักเขาไหมอุ้ยหนูก็เท่าที่หมูบอกทุกคนเสมอว่าแบบคือหนูเป็นคนคุยแต่ว่าการที่จะเปิดใจให้ใครคนนึงมุกค่อนข้างใช้เวลาไม่เข้มตั้งใจฟังอ่ะครับครับเก็บรายละเอียดนะฮะ
ที่ที่มันดูดัดไหมเวลาสมมติความข่าวมากๆทำให้ดูดัดไหมเวลาเจอกันเวลาคุยกันหรือว่าสบายสบายก็มันก็สบายสบายค่ะมีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรามันคุยกันใช่มันจะทำให้รู้สึกว่าพอเป็นคู่จริงแล้วจะไม่มีละครต่อเนื่องเลยก็อันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าหนูว่ายินดีที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เรากลับมาได้เล่นละครคู่กันอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่มองอยู่แล้วยังได้เจอกันทุกวันเลยสิครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเข้าใช่ไหมแต่ก็มีงานคู่มาเรื่อยๆครับใช่แล้วก็ได้เจอแต่ตอนนี้เราตอนนี้ก็คือรวมคู่ละครเนาะมีอีเวนต์ติดต่อขึ้นมาเข้ามาเยอะไหมคู่กันอะไรจริงๆมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางงานติดสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบชนเรื่องที่ว่าเราเปิดละครอยู่แล้วเราก็จะไปไม่ได้ขึ้นแท่นคู่ขวัญเนาะขึ้นแท่นคู่ขวัญคู่ขวัญหรือคู่รักคู่ขวัญถูกไม่ถูกเนี่ยก็ได้คู่ขวัญหรือคู่รักคู่ขวัญให้เขาบอกเองดีกว่าคู่ขวัญก็ผีเริ่มไม่มีแล้วค่ะครับครับอย่างละครที่จะเปิดกล้องที่เปิดเมื่อไหร่ครับผมน่าจะอีกเดือนนึงนะครับช่วงนี้ก็กำลังวางแผนในเรื่องของการฟิตติ้งอะไรต่างๆครับแล้วก็เรื่องสถานที่และบทละครที่ต้องการให้มันมากกว่านี้ก่อนถึงจะเปิดได้มาไม่ค่อนข้างจะฟินกันทุก EP เลยมันทำให้กดดันกับเรื่องต่อไปเนาะเรื่องนี้มันจะฉีกครับใช่จุดเด่นมันก็จะต่างกันเป้าหมายก็จะต่างกันทุกคนก็จะได้เห็นอีกมุมนึงระหว่างมุกกับเข้มอะไรเงี้ยครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะฉีกมากๆนะครับผมในเรื่องบทคอมเมดี้ทั้งเขาและเรายังไม่ได้สัมผัสอย่างเงี้ยครับได้สัมผัสกันในเรื่องนี้ครับผมหมายถึงสัมผัสบทคอมเมดี้โชว์ก็จะน่ารักแบบคอมเมดี้ค่ะในเรื่องนู้นก็อาจจะแบบมีเลิฟซีหนักหน่วงหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแบบน่ารักแบบคอมเมดี้ค่ะโอเคไหมโอเคครับแล้วก็ของใครผมจัดผมมีเดียวมีเดียสตูดิโอผู้ดังวาวาส้มตามอย่ามาทางนี้นะแล้วก็จัดกล้องนั้นเลยถ่ายรูปอินเสิร์ตกับรูปถ่ายรูปคู่กันทำมาได้ยังโอ้ดิวแก่